สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคครูๆกับครูวันเฉลิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับเราจะใช้ตัว Canva นะครับเราจะใช้ตัวเว็บไซต์ Canva ช่วยในการสร้างตัว presentation นะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของเราให้มีความง่ายแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจะง่ายแล้วก็คูลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับผมสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับเราจะใช้ตัวเว็บไซต์ Canva นะครับช่วยในการออกแบบ PowerPoint ของเรานะครับให้มีความสวยงามและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่เว็บไซต์ Canva นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเว็บไซต์ Canva เนี่ยเราสามารถเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเลือกตัว Presentation นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบ presentation ที่เราต้องการครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการ presentation ในรูปแบบนี้ครับเราก็สามารถคลิกเลือกที่ตัว apply page นี้ได้เลยเราก็จะได้ตัวสไลด์ถูกไหมครับสไลด์ที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเราสามารถแก้ไขในตัวเว็บไซต์ Canva ได้เลยนะครับแก้ไขในตัวเว็บไซต์ Canva ได้เลยแต่นะครับเทคนิคในวันนี้เราจะนำตัว presentation template เนี่ยนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ Canva นำออกไปใช้งานต่อในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใส่ animation เพิ่มเติมนะครับหรือว่านำไปใช้งานกับตัว presentation ของเราให้มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับที่ตัวเว็บไซต์ Canva นะครับเรามาคลิกที่ตัว Discover ครับมีเมนู Discover นะครับแล้วเลือกที่แอปคลิกที่แอปขึ้นมาเลยซึ่งตัวเว็บไซต์ Canva นะครับสามารถทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันต่างๆได้สำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะสนใจในวันนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของตัวนี้นะครับ Superchart เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เลยครับ Microsoft PowerPoint นะครับคลิกมาเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ตัว Presentation Template นะครับนำไปใช้งานใน PowerPoint ของเราได้เลยนะครับเราลองดูครับเราคลิกขึ้นมาที่ตัว Microsoft PowerPoint จากนั้นคลิกที่ปุ่มนี้เลยครับ Use in Design แล้วเราก็เลือกรูปแบบนะครับเลือก Template ว่าเราจะนำ Template จากตัวไหนนะครับมาใช้งานผมก็เลือกเป็นแบบนี้เลยครับ presentation แล้วก็จะมี pop up โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกว่าเราสามารถดาวน์โหลดงานดีไซน์ของเราเนี่ยนะครับออกไปเป็นรูปแบบของ Microsoft PowerPoint ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัว presentation template นะครับทางเว็บไซต์ Canva ก็จะมีการแนะนำนะครับมีการแนะนำตัวเทมเพลตที่มีขนาดหน้าจอเท่านี้แหละขึ้นมาให้เรานะครับคราวนี้เราก็มาเลือกเลยครับว่าเราสนใจจะใช้งานตัวเทมเพลตไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกเข้ามาที่ตัว Startup Presentation ดูนะครับในนี้ก็จะมีเทมเพลตนะครับให้เลือกใช้งานเดี๋ยวเราลองเลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับผมยกตัวอย่างเป็นตัวลองดูตัวนี้แล้วกันนะครับก็กดเข้าไปในการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกทีละภาพได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากได้รูปนี้เป็นภาพปกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับทำการเพิ่มเพจขึ้นมาจากนั้นเพจนี้ก็ผมก็เลือกรูปแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งรูปภาพดังกล่าวเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยนะครับเราสามารถแก้ไขข้อความได้เลยแก้ไขเป็นของเราได้เลยนะครับหรือหากเราต้องการทั้งหมดเลยนะครับเราดูแล้วว่าในตัวเทมเพลตนี้นะครับโดนใจเรามากเลยครับเราอยากได้ทั้งหมดเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มนี้เลยครับ Apply All ได้เลยตอนนี้งานของเรานะครับก็จะมีเทมเพลตครบแล้วนะครับทั้ง14รูปภาพขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำตัวเทมเพลตนี้นะครับไปใช้งานต่อในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ครับตรงปุ่ม Present เนี่ยนะครับ Present
เราก็เลือกที่ Microsoft PowerPoint ได้เลยครับ Microsoft PowerPoint แล้วก็เลือกหน้าที่ต้องการนะครับเลือกหน้าที่ต้องการนำออกไปในกรณีนี้ผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดทั้ง14หน้าจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยเราก็จะได้ตัว PowerPoint มานะครับทำการบันทึกลงไปในเครื่องของเราเลยจากนั้นเราเปิดตัวไฟล์ดังกล่าวขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดไฟล์นะครับเราก็สามารถกดที่ตัว Enable Edit ได้เลยนะครับเพื่อทำการแก้ไขนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวสไลด์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ Canva แล้วนะครับเรามาสังเกตดูครับเห็นไหมครับเราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆได้เลยนะครับเสมือนว่าเราได้ออกแบบตัวสไลด์นี้นะครับมาจากตัว PowerPoint เลยนะครับเนี่ยเราสามารถจัดการได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถแยกชิ้นส่วนได้ข้อความนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับตัวอย่างหัวข้อนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขข้อความเป็นของเราได้เลยเนี่ยนะครับมาดูที่ส่วนของรูปภาพนะครับรูปภาพตัวนี้เราสามารถแก้ไขรูปภาพได้เช่นกันนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาในส่วนของฟิลเราเลือกที่ Picture ครับแล้วเราก็หารูปภาพจากเครื่องของเรานำมาใส่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสัดส่วนแบบนี้เราก็สามารถคลิกที่ตัว Picture Format แล้วก็เลือกที่ Crop นะครับจัดการให้เป็นแบบฟิลแบบนี้นะแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งเนี่ยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับรูปภาพเราก็สามารถแก้ไขได้นี่นะครับรูปภาพเหล่านี้เราก็สามารถทำการแก้ไขได้เลยนะครับไอคอนเหล่านี้นะครับไอคอนเหล่านี้เราก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นไอคอนที่ทางเว็บไซต์ Canva นะครับเตรียมไว้ให้เราเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการนำตัวงานออกแบบของเรานะครับในตัวเว็บไซต์ Canva นำมาใช้งานในตัว Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์มากนะครับช่วยให้เราสร้างสรรค์งาน presentation ของเรานะครับงานนำเสนอด้วย PowerPoint ของเรานั้นมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดพลังงานในการคิดนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับเราไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับแต่นะครับมีข้อแม้ก็คือต้องเป็นคนที่ใช้งานในเวอร์ชั่น Pro เท่านั้นนะครับเวอร์ชั่น Pro เวอร์ชั่นฟรียังไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาได้นะครับดังนั้นหากท่านใดนะครับที่ใช้อีเมลขององค์กรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณครูนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้อีเมลของทางโรงเรียนทางมหาลัยนะครับสามารถสมัครใช้งานตัว Canva Pro นะครับได้จากลิงก์นะครับที่ใต้คำอธิบายนี้นะครับยังไงก็ลองไปสมัครใช้งานกันนะครับรับรองนะครับว่าจะสนุกสนานกับการใช้งานตัวเว็บไซต์ Canva ในการออกแบบชิ้นงานต่างๆแน่นอนครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับ